างยุพินพดุงฤกษ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจำนวน45คนมีวิทยากรจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรหน่วยฝึกอบรมธรรมะโมเดิร์นและ The Power Team มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อมัลติมีเดียในหลายๆช่องทาง